าจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพี่อิมลูกพี่อิมค่ะผมลูกศิษย์ครูนะคะลูกพี่อิมอดีตลูกศิษย์เหมือนกันเนี่ยสังเกตไหมเวลาเราเรียนวิชากับอาจารย์อ่ะคืออะไรที่มันยากๆจะดูง่ายคืออาจารย์เขาจะพยายามสอนอะไรที่มันเข้าใจง่ายอ่ะอะไรที่ไม่เข้าใจก็สามารถถามอาจารย์ได้เพราะว่าน้องๆอยู่มอกันแล้วคะนั่นไงเตรียมเลือกคณะได้แล้วเลยถามท่านนี้ได้เลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนละกันนะคะค่ะได้อาจารย์จริยานะคะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอิ่มนั่นเองค่ะก็เป็นแบบว่าห่างหายกันมานานมากวันนี้ก็ได้กลับมาหาครูก็อยากจะพูดคุยครูเล็กน้อยเท่านั้นเองได้เลยค่ะลูกศิษย์คนนี้เหลือเป็นยังไงบ้างลูกศิษย์คนนี้ก็ค่อนข้างจะขยันน้อยหน่อยนะอ๋อขยันขยันน้อยหน่อยแล้วก็หรือเขานั่งอยู่ข้างหลังนะคะเขาก็จะหลับจะฟุบนะจะฟุบแต่ก็ในทำนองเดียวกันเนี่ยฟุบแต่ก็ยังมีวินัยอยู่ก็คือว่าครูก็ชอบให้เขารับผิดชอบเขาก็ยังมีการรับผิดชอบมีทำการบ้านมาส่งมาส่งเขาเมานิดนึงโนตกตั้งแต่ม.4 ม.5 ปีที่อาจารย์สอนไม่ตกครับผมอาจารย์บอกความจริงทำไมถึงไม่ตกคะก็ครูก็ปล่อยคะแนนเนาะครูก็ปล่อยคะแนนแต่ว่าในขณะที่เราปล่อยคะแนนเราก็จะต้องดูแล้วว่าเด็กคนนี้นะถ้าคืนว่าเรากักเขาไว้กักเขาไว้ให้เขา0ซ่อมไปก็ได้แค่1ใช่ไหมซ่อมไปก็ได้แค่1ก็แค่ผ่านใช่ไหมเราก็อยากเอาเขาไว้เลยนะคะประการหนึ่งก็คือไปไกลเรานึกถึงตัวเรานะนึกถึงตัวเราว่าถ้าเราไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็มีคนมากักเราไว้อะไรเราไว้เนี่ยนะเราจะมีความรู้สึกไงแล้วเราก็จะไม่ประสบผลสำเร็จไม่ได้ทำงานนะแล้วก็ปล่อยเขาไปเถอะครูรู้ว่าทุกคนเนี่ยเขาแบบมีความสามารถเนาะมีความสามารถแต่ไม่รู้ว่าเขาจะถนัดแนวไหนวันนี้มีความภาคภูมิใจที่อิมประสบความสำเร็จนะคะอิมนะคะในส่วนตัวของอิมรู้สึกประทับใจอะไรในอาจารย์คะชอบมากชอบคู่นี้มากค่ะอาจารย์นิสาอาจารย์จริยาคือรู้ว่าสมกันแล้วมากเลยแล้วหนูรู้สึกว่าคือเขาเป็นคนไม่คิดอะไรมากคือไม่คิดเล็กคิดน้อยกับเด็กๆคือเขาคิดพยายามผลักดันให้เด็กได้ดีแล้วหนูรู้สึกว่าหนูได้รับสิ่งที่เขาทำคือได้รับความรู้สึกที่อาจารย์ทำให้กับหนูมาแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าสมมติไม่เจอเขาอย่างที่หนูได้บอกคุณผู้ชมไปหนูอาจจะยังไม่จบม.6ก็ได้หรืออาจจะยังเป็นเด็กแบบว่าโอซ่าไปวันๆอยู่ก็ได้แต่ด้วยช่วงม.6เป็นช่วงแบบว่าต้องจริงจังได้แล้วเขาก็ฉุดหนูขึ้นมาให้คิดได้ว่าเฮ้ยคุณจบมาคุณต้องทำมันนี้ต่อนะคุณต้องเรียนหนังสือต่อนะไม่งั้นคุณจะมีอนาคตได้ยังไงอะไรเงี้ยคือคำแค่ไม่กี่คำบางทีมันซึ้งใจแล้วมันทำให้แบบว่าหนูได้สติอ่ะจากที่แบบว่าเป็นคนที่แบบอะไรหนูไม่เห็นผิดตรงไหนเลยอะไรเงี้ยกลายเป็นคนที่แบบจริงจังในชีวิตบ้างในช่วงที่แบบว่าม.6เพราะว่าต้องใกล้สอบเข้ามหาวิทยาลัยเงี้ยค่ะก็ได้อาจารย์จริยามากับอาจารย์อดิศักดิ์คอยอบรมสั่งสอนก็รู้สึกดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่หนูเอาพวงมาลัยมาขอขมาอาจารย์ค่ะสิ่งไหนที่หนูทำล่วงเกินไปก็ขอขมาอาจารย์ขอให้อาจารย์รักหนูนี้ไปนานๆขอบใจมากนะครูก็ขอให้อิมเนี่ยมีความสุขและประสบความสำเร็จความดีของเราความมีกตัญญูรู้คุณนะจะทำให้อิมประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปสาธุหนูได้ข่าวมาว่าจริงๆแล้วอาจารย์เกษียณแล้วแต่ด้วยแบบว่าใจไงแบบว่าอยากให้เด็กได้ความรู้ก็กลับมาสอนฟรีเลยค่ะมาสอนค่ะตอนแรกนี่คือเดี๋ยวนี้นะคะเกษียณไปเมื่อกันยานี่เองนะแล้วก็มาช่วยสอนโอ้โหคิดดูดิสุดยอดไหมคุณผู้ชมเกือบต้องใจจริงๆถึงจะทำอย่างนี้ได้นะเพราะรักการสอนค่ะรักการสอนนักเรียนค่ะท่านสุดท้ายที่เธอประทับใจมาจนถึงวันนี้อาจารย์สงวนเจกับโฮครูฝ่ายปกครองขาโหดแต่ครูก็ยังเป็นครูที่เด็กๆนักเรียนรักและคิดถึงส่วนอาจารย์สงวนเนี่ยก็เป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองแต่เป็นคนตรงนะคือถ้าคุณทำผิดจริงๆอะคุณโดดเรียนผมจับคุณได้นะคุณโดนคือฟาดต่อหน้าทุกคนเลยคือก็ทำให้นักเรียนเนี่ยที่แบบว่าจะออกนอกกรอบก็ต้องนึกถึงหน้าเขาไว้ละก็เป็นช่วงชีวิตที่หนูคิดว่าเป็นช่วงชีวิตที่หนูมีความสุขนะแล้วก็แบบว่ามันแล้วก็
ก็ทำให้เราเป็นคนดีได้ด้วยแล้วก็ทำให้เรามีวิชาความรู้หนูรักมากๆเลยโรงเรียนนี้ค่ะเวลาโดนอาจารย์สงวนทำโทษก็คือตรงห้องนี้เลยคือข้างในเนี่ยก็จะมีนักเรียนแต่ว่าต่อคิวยาวเพื่อเตรียมให้อาจารย์ฟาดก้นคือห้องตรงนี้เป็นห้องที่เสียวมากนี่คือจะไปหาอาจารย์สงวนค่ะซึ่งเป็นอาจารย์ที่ดุมากในสมัยหนูคือเป็นคนที่แบบว่าใช้ไม้เรียวฟาดเด็กตลอดไปเจอเขาก็เลยดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้เริ่มติดอ่างแล้วค่ะเขาตื่นเต้นมากนี่นานเลยหนูอยากมาเจออาจารย์มากพอดีเขามีรายการถามถึงหนูว่าสนิทอาจารย์ท่านไหนคลุกคลีอาจารย์ท่านไหนมากที่สุดหนูก็เลยเสนอชื่ออาจารย์สงวนทะลึงคนที่เคยตีหนูตลอดเวลาเสียงไม้เรียนนี่พัวโอ้โหสุดยอดเลยครับผมตอนนั้นเป็นไงล่ะเธอก้นแตกเลยค่ะเพราะว่าใครชอบหนีเรียนใช่เขาจับกระส่งครูเห็นไหมจับกระส่งครูแต่ก็ดีนะตื่นก็ดีใจว่าเธอดีขึ้นเยอะครับผมเปลี่ยนไปมากสวยขึ้นนี่สวยขึ้นความพึกก็ดีขึ้น yes สมัยนี้คือยังมีเด็กดื้ออย่างนี้อยู่ไหมคะมันก็ยังมีอยู่นะวนเวียนไปวนเวียนมาอย่างนี้นี่แหละนะก็สมัยก่อนนะยังดีใช้ไม่เลี้ยวได้สมัยนี้อะคะสมัยนี้ก็ใช้ไม่ได้งั้นอาจารย์ทำยังไงอะคะก็สอนเอาเขาพูดสอนเราบอกอันนี้เธอจะมาสายนะโอ้ขัดเลยนี่ไม่ใช่อาจารย์สงวนแล้วเนี่ยซึ่งมันขัดมากวิรกรรมอะที่ทำได้คือเขาไม่มาโรงเรียนผมก็รู้ชื่อเอ๊ะไม่มาอีกแล้วเหรอเนี่ยก็เรียกประกาศหัวหน้าห้องมันชอบเอาไปแจ้งอาจารย์อะอาชิตะไม่มาโรงเรียนแกแจ้งดูสิคะแกสมัยก่อนอะหัวหน้าห้องเขามาเลยไงเนี่ยรัชเชียร์ที่ตาไม่เห็นโดนเลยไปไหนเนี่ยเรียกหาบอกเอ๊ะที่ตาดิครั้งแล้วก็ไม่มาประกาศหน้าแถวอีกอ๋อเห็นแล้วมาแล้วบอกเอามาเลี้ยวกวักมือมานี่มานี่ก่อนภาพในวันนั้นคือสยองมากเลยคุณผู้ชมคือเป็นสนามใช่ไหมคะหนูเดินมาปุ๊บเห็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์สงวนถือไม้เดียวฟึบแล้วสายตาแล้วว่าโดนแน่วันนี้หนูโอ้โหทางตันพบกันทางตันทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีแก้ไขกันอย่างเงี้ยไม่เลี้ยวก็ช่วยได้เยอะนะค่ะเพราะว่าถ้าเราตีให้เขาเจ็บเนี่ยกลัวนะจะกลัวละหนูกลัวจะปีนขึ้นต่อไปนึกถึงไม่เลี้ยวจะหืนโดนเขาตับได้จะตีหนักเก่าแล้วเนี่ยจะต้องเจ็บคือเขาต้องกลัวละค่ะก็คือถ้าเราไม่มีไม่เลี้ยวเนี่ยเด็กก็จะไม่กลัวละนี่เธออย่าโดดเธอมาสายจะฟังไหมนะไม่ฟังก็บอกอ่ะวันนี้ผิดใช่ไหมผิดค่ะทุกคนโดนขี้ไม้บอกตัดสินใจเองเลือกเอาเองนะมีให้เลือกด้วยมีช้อยอ่ะแล้วเป็นเสียงที่แบบสยองมากคุณผู้ชมคือเป็นเสียงที่แบบว่าช่วงบังคับแล้วว่าเอ้ยทำยังไงดีรุ่นพี่บอกว่าอิ่มถ้าครั้งเดียวเนี่ยเต็มเหนียวเลยนะแต่ถ้าสองครั้งเนี่ยจะเบาหรือว่าจริงเหรอกันสองครั้งก็ได้เดี๋ยวจำได้ฟับไหนละเบาฟับโอ้โหเบามากแต่อิ่มเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะ5 6ครั้งเนี่ยโอ้ใช่5 6ไม่ได้5 6ครั้งนะ5 6ครั้งนะอิ่มติดเพื่อนคือสมัยก่อนเนี่ยหนูไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงนะไอ้รอบๆโรงเรียนก็จะมีร้านเกมแบบเยอะมากมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายแล้วคือก็โดดเนี่ยไปเล่นเกมเคาน์เตอร์เล่นแบบว่าอะไรกันภาษาวัยรุ่นน่ะคือถามว่าโดดเรียนทั้งวันไม่ไหมนะจะออกเฉพาะวิชาที่แบบว่าไม่ค่อยอยากจะเรียนหรือว่าเอ้ยยังไม่ได้เข้าห้องเรียนสักหน่อยเข้าเรียนสัก 9:00 นดีกว่าก็ค่อยๆแบบปีนมาหลังๆก็จะมีจารบีละจารบีทารั้วเหล็กเด็กมันโดดเรียนใช่มั้ยเอาจารบีทารั้วเหล็กเด็กก็เอาหนังสือพิมพ์ไปเช็ดจารบีแล้วข้ามอีกต่อมาเป็นลวดน้ำอีกลวดน้ำดูซิมันจะข้ามได้ไหมก็เอาครีมที่บ้านตักแก๊บแก๊บโยนทิ้งแล้วปีนต่อทุกวิธีทางจริงๆสมัยนั้นคือเป็นเด็กหัวเลี้ยวหัวต่ออะไรอย่างเงี้ยพอโตขึ้นถึงได้รู้ว่าเราทำอย่างนั้นเพื่ออะไรจนปัจจุบันเนี่ยหนูเลยคิดว่าน้องๆหลายๆคนถ้าอาจารย์สอนบางคนอาจจะยังไม่ฟังเพราะยังไม่ถึงมาจุดอีกจุดหนึ่งไงคือยังไม่โตไงเลยแบบว่าอะไรเราผิดตรงไหนอาจารย์ผมก็นิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอโตขนาดพอโตมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะเรามามองย้อนดูก็จะรู้ว่าทำไปเพื่ออะไรไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะในสิ่งที่ทำมาผมกับเขาเลยสัมผัสกันคือปกครองค่ะครั้งที่สองมาเจอเก
ีฬาสีผมเป็นหัวหน้าสีเขาอีกโอ้โหโหดมากอันนี้กลัวโอ้โหเอาไม่ใจโอ้โหมาทำไมมาอยู่กีฬาสีของเขาทำไมตัวเองอะไรเงี้ยคือคณะอาจารย์ดุมากไงพออาจารย์บอกว่ามันเป็นแบบอยู่ในกีฬาสีของเราโอ้โหแย่แล้วเอาละเราต้องฟิตซ้อมแน่ๆเลยอาจารย์ต้องเข้มงวดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สนุกอ่ะคือแบบว่าหนูรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์ทำไปเด็กไม่มีใครเคยโกรธอาจารย์นะคือแบบทุกคนอาจารย์ทำถูกต้องแล้วกลายเป็นว่าเด็กรักอาจารย์ด้วยมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยดีใจมากที่เขาคิดได้คิดถึงครูด้วยที่แล้วมาอะไรเงี้ยครูทุกคนก็คิดถึงลูกศิษย์ทุกคนนะมาคิดถึงค่ะแต่ของน้องอิมเนี่ยผมก็ดูรายการเขาตลอดขอบคุณค่ะแม้กระทั่งโดนโกนข้าวพิธีกรผมก็ถึงโอ้ยอาจารย์นั้นมันนานแล้วผมก็เห็นอยู่นะเอ้ยอะไรนะก็ดูเขาตลอดนะเออนะก็เป็นคนดีมีน้ำใจใจนักเกรงมีแล้วก็หมดใจใจก็ดีใจวันนี้หนูก็ดีใจมากเลยที่ได้กลับมาหาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก็ห่างหายไปนานมากก็รายการก็ให้อิมได้มาหาอาจารย์นั่นก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้กลับมาขอโทษอาจารย์ในสิ่งที่หนูได้ทำอะไรผิดพลาดไปในเมื่ออดีตนะคะวันนี้ก็เอาดอกไม้มาขอขมาอาจารย์ค่ะถ้าเธอมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในการงานแล้วสูงๆนะสูงๆนะอาจารย์แต่มองงี้ไม่เห็นต้องมองอย่างนี้ใช่เดี๋ยวหนูอ่านให้สวัสดีค่ะอาจารย์สงวนหนูอิมอชิตะเนอร์หนูรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาหาอาจารย์สงวนอีกครั้งที่อาจารย์เคยอบรมสั่งสอนอิมมาวันนี้ลูกศิษย์อาจารย์สงวนเก่งไหมล่ะคะรักอาจารย์สงวนมากมายจุ๊บจุ๊บก็ครูก็มีของที่จะเซอร์ไพรส์ให้เธอนะโอ้โหเธอได้ดีเพราะอะไรเธอก็ได้อันนั้นไปโอ้สยองเลยเนี่ยขอบคุณมากค่ะไม่ใช่ไม้เรียวทองคำขอบคุณมากค่ะโอ้ไม้เรียวจริงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ค่ะเก็บไว้แม้ว่าวันนี้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ได้พบกับครูที่เธอรักและคิดถึงแต่ก็เป็นเวลาที่ล้ำค่าและจะคงอยู่ในใจของเธอไปอีกนานวันนี้นะคะอีกก็ได้กลับมาที่โรงเรียนยุพราชซึ่งอีกก็ห่างหายไปมาประมาณ10กว่าปีแล้วแล้วได้เจออาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอนอิมมาทำให้อิมรู้สึกว่าเหมือนย้อนรำลึกไปถึงเมื่อสมัยอดีตที่เราเคยได้เรียนหนังสือโดยอาจารย์อบรมสั่งสอนกลับมาคราวนี้หลายๆอย่างก็ไม่ได้เปลี่ยนไปอาจารย์ก็ยังมีความน่ารักเหมือนเดิมแล้วก็ยังเป็นอาจารย์ที่อิมรักและเคารพอยู่เสมอนะคะอิมเคยคิดมาตลอดเลยว่าหลายๆปีที่ผ่านมาอยากกลับมาหาอาจารย์กลับมาขอขมาอาจารย์ต่างๆนานาที่อิมเคยได้ทำร่วงเกินเอาไว้วันนี้ก็คลี่คลายหมดแล้วอิมรู้สึกว่าวันนี้อิมสบายใจมากเลยและคุณผู้ชมท่านใดนะคะในวันนี้ที่เห็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสก็อย่าลืมนะคะกลับมาเยี่ยมคุณครูที่คุณผู้ชมรักนะคะรับรองค่ะว่าจะอิ่มเอมสุขใจแบบนี้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้อิมอยู่ที่เชียงใหม่จะไปล้านลาที่เชียงใหม่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย